ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังใหม่ค่ะที่นี่วิทยุไทย PBS นะคะกับการนำหนังสือดีๆมาถ่ายทอดเล่าให้คุณได้ฟังช่วงนี้เสียงอาจจะไม่ค่อยเต็มไม่ค่อยอิ่มเท่าไหร่เพราะว่ามีปัญหาเรื่องหวัดนะคะอาจจะแหบโหยไปบ้างแต่ก็ยังพอทำหน้าที่ได้แล้วก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่ตอนนี้วิทยุไทย PBS ขอระงับการดาวน์โหลดชั่วคราวนะคะอันเนื่องมาจากมีผู้ละเมิดลิขสิทธิ์ดาวน์โหลดนำไปจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะคะถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงก็สามารถที่จะติดตามได้จากเพจของวิทยุไทย PBS ที่ไทย PBS Radio ค่ะวันนี้ฟอนคอนแห่งอยุธยามาถึงตอนที่40แล้วนะคะผลงานของแคร์คีฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิแปลนันมีบุ๊กส์จัดพิมพ์ตอนที่แล้วมีข่าวลือว่าแขกมักกะสันไม่พอใจออกยาวิชาเยนแล้วก็เตรียมแผนสังหารแล้วก็จะสังหารทั้งครอบครัวด้วยเรื่องนี้มีผลอย่างมากนะคะต่อคอนสแตนตินฟอนคอนไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยเพราะว่าแหล่งข่าวที่นำข่าวนี้มาบอกเขาได้ยินคนพูดถึงในร้านเหล้าคือคนที่อยู่ในกลุ่มที่จะวางแผนเนี่ยเมาแล้วก็เผลอพูดออกมาข่าวนี้จะเป็นจริงหรือไม่แต่ไม่ว่าอย่างไรคอนสแตนตินก็ต้องเตรียมป้องกันเอาไว้ก่อนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามได้เลยกับตอนที่40ฟอนคอนแห่งอยุธยาค่ะที่บางกอกวันที่27กรกฎาคมปีคริสต์ศักราช1686เชวาลิเยเดอฟอร์แบงจับลูกไม้ที่แขนเสื้อเล่นขณะฟังฟอนคอนพูดเรื่องเป็นเหตุให้ต้องมาจากอยุธยาเขาไม่พูดอะไรเลยขมวดคิ้วเป็นบางครั้งเมื่อฟอนคอนเล่าถึงวิธีการแก้ปัญหาขบฏมักกะสันของเขาฉันเข้าใจว่าเราไม่ต้องทำอะไรเพราะท่านยอมเขาหมดแล้วคอนสแตนตินไม่พอใจฉันไม่ได้ยอมใครเลยนะเชวาลิเย่บอกแล้วว่าฉันสั่งให้ประหารหัวหน้าแขกมัวที่เป็นต้นคิดซึ่งเรามีรายชื่ออยู่และตกลงกับเจ้าชายแขกมักกะสันว่าอนุญาตให้เขาพาพรรคพวกออกจากสยามฟอร์แบงยักไหลเรื่องง่ายจริงท่านสั่งตัดคอแขกมัว9คนอนุญาตให้แขกมักกะสัน50คนอพยพออกจากสยามแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่รู้ว่าขุนนางสยามคนใดสมรู้ร่วมคิดด้วยถ้าเจ้าชายมักกะสันตกอยู่ในเงื้อมมือเขาแทนที่จะสัญญาให้อิสรภาพฟอร์แบงจะใช้วิธีบังคับให้เขาสารภาพแล้วหากยังเหลือเป็นผู้เป็นคนอยู่เขาจะล่ามโซ่ลากประจานให้ทั่วเมืองฉันให้สัญญากับเจ้าชายเดว่าจะไว้ชีวิตเขาและอภัยโทษให้หากเขาพาพวกพ้องออกจากสยามกลับไปยังเซลาฟส่วนเรื่องให้บอกชื่อขุนนางสยามที่ร่วมด้วยนั้นเขาไม่มีวันยอมบอกเพราะว่าต้องรักษาเกียรติฟอนคอนย้ำกับฟอร์แบงเกียรติของเจ้าชายมารายูอย่างนั้นหรอฟอร์แบงนึกในใจเมื่อซิเออร์กองสตองอยู่ในประเทศนี้นานเกินไปจริงๆนานจนคิดว่าพวกคนป่าเถื่อนรู้จักนึกคิดเหมือนคนมีวัฒนธรรมฟอร์แบงหัวเราะนึกภาพเจ้าชายที่เข้ามามอบตัวขอพระราชทานอภัยโทษจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วทุกคนก็กอดกันต้องใช้ปืนคาบศิลาใช้หอกแทงดีๆหรือกระบี่จึงจะปราบขบถได้ราบคาบเราเห็นได้ว่าบ้านเมืองนี้
มีผู้ปกครองเป็นพ่อค้าจึงแก้ปัญหาแบบพ่อค้านั่นคือการเจรจาต่อรองและการรอมชอบฉันรู้คำว่าพ่อค้าในสายตาของท่านหมายถึงคนขลาดแต่ขอโทษเถอะถ้าฉันไม่เห็นด้วยส่วนเรื่องการต่อรองกับแขกมักกะสันท่านเคยได้ยินกิตติศัพท์ของพวกเขาไหมไม่เมอร์เซียร์เดอฟอร์แบงบอกว่าไม่เคยได้ยินแล้วก็ไม่สนใจด้วยฟอนคอนถามต่อว่าแล้วคำว่าอัมม็อกล่ะเคยได้ยินไหมนี่เป็นคำมาลายูแปลว่าอาการบ้าอย่างรุนแรงเป็นการวิ่งเข้าหาความตายโดยทำลายทุกอย่างที่ขวางหน้าจะใช้กับช้างตกมันและแขกมักกะสันฟอนคอนบอกว่าถ้าต้องเลือกฉันยินดีเผชิญหน้ากับช้างมากกว่าแขกมักกะสันที่กำลังครั่งเขาจบการสนทนาด้วยการบรรยายฉากการสู้กับเสือที่เขาเคยเห็นกับตามาแล้วเรื่องเลวไหลทั้งเพฉันยังไม่รู้สักทีว่าท่านจะให้ทำอะไรฟอร์แบงสรุปห้วนๆฟอนคอนต้องการให้ฟอร์แบงอนุญาตให้วิศวกรลาม่าไปให้คำแนะนำที่อยุธยาเพราะบทเรียนจากขบถมักกะสันแสดงให้เห็นว่ามีจุดอ่อนในการป้องกันพระราชวังและเหตุที่เข้ามาด้วยตนเองก็เพื่อให้แน่ใจว่าฟอร์แบงซึ่งเป็นเจ้าเมืองบางกอกเข้าใจคำสั่งของเขาดีเขาต้องการให้ยกโซ่ที่กั้นสันดอนสยามออกเมื่อเรือของแขกมักกะสันแล่นมาถึงให้แสดงความเคารพเช่นเดียวกับเวลาที่กษัตริย์ต่างชาติเดินทางจากไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งห้ามยิงปืนใหญ่เพราะอาจเกิดการเข้าใจผิดท่านพูดเล่นแล้วฉันเป็นขุนนางฝรั่งเศสเป็นแม่ทัพเรือของสยามจะให้ทำความเคารพหัวหน้าขบวนปาเถื่อนได้ยังไงกันน่าจะแทงให้ตายมากกว่าฟอร์แบงไม่พอใจฉันเกรงว่าท่านคงทำได้ยากเพราะพวกเขาก็มีกริตและใช้ได้ชำนาญเท่าๆกับการใช้กระบี่ของท่านเสียด้วยพวกเขาเหมือนท่านตรงที่มีความคิดพิลึกว่าตายเสียดีกว่าถูกปลดอาวุธแต่ถ้าท่านอยากไปพบพระผู้เป็นเจ้าก่อนเวลาอันสมควรก็เป็นเรื่องของท่านฉันถือว่าเตือนแล้วฟอร์แบงลุกขึ้นเดินไปส่งที่นอกป้อมอันที่จริงท่านกลัวว่าฉันจะแสดงความเก่งกล้าเกินหน้าท่านต่างหากกลัวว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงเห็นฟอร์แบงกล่าวยียวนเขารู้ว่าคอนสแตนตินจะขุ่นใจทุกครั้งที่เขาอ้างถึงพระกรุณาที่มีต่อเขาเขาหัวเราะเมื่อเห็นคอนสแตนตินชักสีหน้าก่อนจะลงเรือฉันบอกแล้วว่าเชิญท่านทำตามใจถ้าเจ้าชายเดย์ช่วยกำจัดท่านได้ก่อนไปก็ยิ่งดีคอนสแตนตินอาจลืมคำขู่นี้ไปในไม่ช้าแต่สิ่งที่ฟอร์แบงทำในเวลาต่อมาทำให้เขานึกขึ้นได้เรือของพวกมักกะสันออกจากอยุธยาได้เพียง5วันก็มีข่าวส่งมาทางเรือเร็วถึงเมืองหลวงเล่าเรื่องการต่อสู้นองเลือดที่สันดอนสยามผู้แจ้งข่าวตัวสั่นรายงานว่ากองทหารที่บางกอกสูญเสียคนไป200คนส่วนพวกแขกมักกะสันตาย20คนที่เหลือกระจัดกระจายหลบหนีไปในชนบทเข็นฆ่าชาวบ้านทั้งผู้หญิงและเด็กเกิดอะไรขึ้นหรือว่าคนพวกนี้ไม่ยอมเชื่อฟังหัวหน้าของตนมิได้ทหารคนนั้นตอบตะกุกตะกักแต่พวกมักกะสันโกรธมากเมื่อเห็นว่าสันดอนสยามยังไม่ได้เอาโซ่ออกแล้วนายทหารฝรั่งเศสก็มาที่เรือสั่งให้พวกเขาปลดกริตหลายคนเกิดคลั่งขึ้นมาพาคนอื่นลุกฮือนายทหารฝรั่งเศสปิดประตูป้อมแทบไม่ทันปล่อยทหารไว้ด้านนอกร้อยคนรบอย่างกล้าหาญแต่ถูกฆ่าตายหมดทหารในป้อมออกมาช่วยเมื่อนายทหารสั่งแต่ว่านายทหารผู้นั้นพูดไม่จบประโยคก็ต้องหยุดพูดเพราะว่าทนบรรยายความโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้นไม่ไหวแต่คอนสแตนตินนึกภาพออกทหารสยามได้รับการฝึกอบรมไม่ดีพอผู้บังคับบัญชาไม่ดีเข้ารบอย่างไม่เป็นประเบียบจนถูกหอกเสียบแขกมักกะสันกำลังแค้นเพราะคิดว่าถูกทรยศจึงต่อสู้อย่างดุร้าย
ร่างที่ไร้วิญญาณแขนขาขาดพาดอยู่ตามพงอ้อริมฝั่งเสียงแขกมักกะสันร้องตะโกนเลือดเสียงผู้บาดเจ็บร้องครวญครางสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดนี่คือสิ่งที่เขาไม่ต้องการให้เกิดเลยเมอร์เซียเดอร์ฟอร์แบงยิงปืนใหญ่ใส่เรือหรือเปล่าหลังจากนั้นคอนสแตนตินถามเปล่าเมื่อท่านสั่งให้ยิงพวกมันก็ทิ้งเรือหนีเข้าไร่นาไปหมดแล้วบางคนก็มุ่งหน้ากลับเข้าเมืองหลวงคอนสแตนตินตะลึงฟอร์แบงพยายามทำตัวเด่นโดยคิดว่าการรบจะทำให้เขาเป็นที่โปรดปรานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเขาสะบดวิ่งออกจากห้องทำงานสั่งให้องครักษ์เตรียมพร้อมในการที่จะลงเรือไปเข้าเฝ้าเรื่องฟอร์แบงเอาไว้คิดทีหลังเวลานี้ต้องหาทางช่วยชีวิตทุกคนที่นี่ก่อนอยุธยาตกอยู่ในความหวาดผวาเป็นเวลา10วันชาวบ้านหลบซ่อนตัวอยู่แต่ในบ้านไม่กล้าออกไปไหนไม่กล้าที่จะนำเป็ดไก่ผักมาขายในตลาดแผงลอยก็หายไปตามถนนและลำคลองเงียบกริบได้ยินแต่เสียงนกนางนวลร้องแล้วก็บินวนอยู่เหนือตลาดร้างชาวต่างชาติในอยุธยาตื่นตัวชาวอังกฤษฝรั่งเศสโปรตุเกสได้ร่วมมือกันแจกอาวุธคอยป้องกันคลังสินค้าเมอร์เซียร์เดอลามาวิศวกรฝรั่งเศสเข้ามายังชุมนุมชาวต่างชาติในวังทหารสยามยืนเรียงแถวหน้าแนวเครื่องกีดขวางที่ให้สร้างขึ้นเพื่อปกป้องพระบรมมหาราชวังให้ปลอดภัยนอกเสียจากว่าพวกมักกะสันจะมีปืนใหญ่ส่วนชาวอังกฤษรับคำสั่งให้ไปประจำอยู่ตามจุดต่างๆที่ปากทางดีล่ะเราจะสั่งให้พวกเขายอมมอบตัวเป็นครั้งสุดท้ายแต่คนที่เขาส่งไปเจรจากลับมาในสภาพลิ้นขาดแล้วก็ถูกตัดมือทั้งสองข้างฉะไหนท่านถึงคิดว่าจะเจรจากับคนป่าเถื่อนพวกนี้ได้ฟอร์แบงถามคอนสแตนตินเมื่อเห็นใบหน้าที่บิดเบี้ยวด้วยความทรมานของชายผู้น่าสงสารผู้นั้นคอนสแตนตินไม่ตอบมองหน้าฟอร์แบงอย่างเย็นชาถ้าเขาไม่ได้เกิดโทสะพรุ่งพร่านขึ้นมาจนบอกให้เชอวาลิเยทำตามใจชอบเรื่องก็คงไม่ปานปลายเช่นนี้คอนสแตนตินหน้าซีดขาวสั่งให้ทหารเข้าโจมตีหลายปีต่อมาทุกคนที่เข้าร่วมเหตุการณ์ในวันนั้นยังฝันร้ายไม่หายแม้กระทั่งนักรบที่จิตใจเหี้ยมหาญเข้มแข็งหลายคนยังตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกร้องโวยวายว่าเห็นแขกมักกะสันเข้าจู่โจมเรื่องราวความทารุณโหดร้ายที่กลายเป็นฝันร้ายของคนที่อยู่ร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้นจะเป็นอย่างไรติดตามได้ช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินเหตุการณ์ในครั้งนั้นเป็นเรื่องที่น่าสยดสยองแล้วก็ชวนให้เกิดความหวาดหวั่นพรั่นพรึงตราตรึงเป็นฝันร้ายหลายคนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์ยังจำภาพวัดที่มีเลือดนองเมื่อแขกมักกะสันบุกได้ติดตาพวกเขาล้มพระพุทธรูปฆ่าพระสงฆ์ทั้งที่ชราและสามเณรพวกเขาเล่าถึงวีรกรรมของโคสซึ่งวิ่งเข้าไปโยนลูกระเบิดใส่ค่ายมักกะสันแล้วถูกธนูที่แขนลูกศรคงจะอาบยาพิษเพราะว่าเขาบิดตัวอย่างเจ็บปวดแล้วก็ล้มลงในคลองจากนั้นก็ไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยเมอร์เซียเดอฟอร์แบงพุ่งหอกเข้าที่ท้องศัตรูคนหนึ่งโห่ร้องก้องฟ้าแต่แขกมักกะสันคนนั้นลุกขึ้นมาช้าๆตาเขม็งเดินมุ่งหน้าเข้าหาชาวฝรั่งเศสทั้งที่หอกยังปักอยู่บนร่างมีแต่ปืนเท่านั้นจึงจะหยุดลงได้คอนสแตนตินเดินลงจากเรือเพื่อไปดูเส้นทางที่ทำลายพวกศัตรูท่านใดนั้นแขกมักกะสันกลุ่มหนึ่งก็โห่ร้องแล้วก็กรูกันเข้ามาเสนาบดีชาวกรีกรู้สึกว่าถูกลากคอออกไปเขาพยายามดิ้นรนขัดขืน
มีมือยึดเขาเอาไว้กดหัวเขาพาลงแช่ในน้ำทั้งตัวน้ำโคลนเข้าคอจนรู้สึกแสบปอดเขาสำลักกระอักกระไอมือนั้นยังกดเขาเอาไว้ใต้น้ำเมื่อโผล่ขึ้นมาจากน้ำได้ในที่สุดจึงเห็นว่าเป็นทหารองครักษ์ของเขานั่นเองที่ลากตัวเขาออกมากลางน้ำเพื่อช่วยชีวิตทหารผู้นั้นกระซิบว่าโผล่แต่ปากเท่านั้นนะขอรับแล้วก็ปล่อยตัวไปตามกระแสน้ำมีศพลอยอยู่เต็มไปหมดจะไม่มีใครสังเกตเห็นเป็นความจริงว่าไม่มีใครสนใจกับศพที่ลอยมาตามน้ำเสียงปืนใหญ่และปืนคาบศิลายังดังอยู่เรื่อยๆคนใกล้ตายคนหนึ่งร้องครวญครางอยู่ข้างๆพยายามกระเสือกกระสนยกศีรษะให้พ้นน้ำแต่มีเลือดไหลเป็นฟองออกจากปากและจมูกจากนั้นก็จมลงไปใบผักตบพันคอเอาไว้องครักษ์ยึดตัวคอนสแตนตินเอาไว้แน่นว่ายน้ำด้วยมือข้างเดียวคอนสแตนตินปล่อยให้น้ำหลากของฤดูมรสุมพาไปรู้สึกว่ามีอะไรมาเฉียดคอพอเหลียวไปดูก็เห็นใบหน้าหนึ่งมีบาดแผลน่ากลัวลูกตาทะลุเลือดยังไหลสักพักเขาพยายามคว้าตะกร้าที่ลอยผ่านมาแต่ก็ต้องรีบปล่อยเมื่อเห็นสิ่งที่อยู่ในนั้นพวกมักกะสันตัดมือคนใส่ไว้ไม่ต่ำกว่า10ข้างไม่รู้ว่าเป็นมือทาสสยามหรือเป็นมือของพระภิกษุเมื่อเขาเริ่มรู้สึกว่ามีพื้นโครนอยู่ใต้เท้าคืออย่างพื้นได้แล้วจึงเกาะพงอ้อรั้งตัวขึ้นคลานขึ้นจากน้ำคอนสแตนตินนอนหอบอยู่นานเขาพยายามขยับตัวจะลุกขึ้นแต่เกิดอาการมวนท้องจึงทิ้งตัวลงชันศอกสำรอกน้ำออกมาเขาเช็ดหน้ามีแรงนั่งลงแล้วก็หันไปมองทหารที่นั่งอยู่ข้างๆซึ่งกำลังเอามือปิดหน้าสะอื้นเงียบๆเมื่อนึกถึงภาพหน้าสยดสยองที่ผ่านมาฉันเป็นหนี้ชีวิตแกฉันจะไม่ลืมเลยอีกฝ่ายหนึ่งสายหน้าช้าๆไม่ได้สนใจรางวัลแค่ได้รอดชีวิตมาก็ถือว่าบุญแล้วทั้งสองเริ่มออกเดินลากเท้าไปช้าๆพระบรมมหาราชวังดูเงียบสงบอย่างน่าประหลาดเมื่อคอนสแตนตินเข้าไปในห้องพักไฟทางด้านนอกกำลังดับนกแร้งพากันบินว่อนส่งเสียงร้องแหบๆแล้วก็ทิ้งตัวลงบนซากศพที่กองพเนินอยู่ริมน้ำในขณะที่สมเด็จพระนารายณ์ก็เสด็จพระราชดำเนินไปมาอย่างกระวนกระวายส่งพระกันสะหรือไอเป็นพักๆแม้ว่าจะไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นความเสียหายของราชธานีด้วยพระองค์เองแต่ก็ตกพระทัยกับคำกราบบังคมทูลของขุนนางคนโปรดส่งกริ้วจัดได้แต่ตรัสว่าจะต้องลงโทษพวกมันจะต้องลงโทษพวกมันแขกมักกะสันถูกจับได้ราวๆ15คนจะต้องลงโทษพวกมันเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างจะได้ไม่มีใครกล้ามาต่อกรกับพระเจ้าแผ่นดินอีกเราไม่อยากเชื่อเลยมีขุนนางสมรู้ร่วมคิดด้วยหรือเจ้าแน่ใจหรือคอนสแตนตินพยักหน้าตอนนี้เขาปวดร้าวไปทั้งตัวมือและแขนมีรอยไหม้ถลอกปอกเปิกเมื่อวานเย็นหลังขึ้นจากน้ำเขากับองครักษ์ต้องเดินทางฝ่าบ้านที่ไฟกำลังไหม้มือไม้ถลอกเมื่อต้องไต่เนินดินที่ปักขวากเอาไว้ตะโกนไปพรางว่าเป็นใครเพื่อไม่ให้ถูกยิงคอนสแตนตินยืนยันข้าพระพุทธเจ้าแน่ใจพระเจ้าค่ะสายสืบยืนยันจากแหล่งข่าวหลายแห่งเพราะเหตุใดยายเขาจึงไม่เข้าใจว่ากำลังทำลายตัวเองด้วยข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบได้พวกเขาคงคิดว่าเสียงไม่มากหรืออาจจะคิดว่าเมื่อสถาปนาพระอนุชาแทนใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วและเมื่อข้า
ข้าพระพุทธเจ้าสำเร็จทุกอย่างคงเรียบร้อยแต่น้องเราคนนั้นน้องคนไหนเล่าเรามีน้องต่างมารดาสองคนเจ้าก็รู้พระเพทราชาบอกว่าเคยได้ยินเจ้าฟ้าอภัยทศคุยโอว่าจะได้ราชสมบัติเร็วๆนี้แต่เขาเป็นคนขี้เล่าบางทีอาจกำลังเมากระแช่อยู่จึงพูดเลื่อนเปื้อนตอนที่พระเพทราชาได้ยินเข้าคอนสแตนตินไม่กล้าทูลว่าน่าแปลกที่จางวางกรมช้างก็เป็นผู้พบเห็นว่าเจ้าฟ้าน้อยพระอนุชาอีกองค์หนึ่งพยายามลักพาพระสนมอีกเช่นกันและเป็นผู้ลงโทษตามพระราชโองการเมื่อสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งถามว่าขุนนางที่กระทำผิดมีผู้ใดบ้างเขาเพียงทูลตอบว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่ทราบได้หัวหน้าพวกมัวไม่ได้บอกคงไม่รู้อะไรและไม่คิดว่าแขกมักกะสันที่ถูกจับจะยอมพูดสมเด็จพระนารายณ์แค้นแย้มพระโอษฐ์เจ้าพูดถูกฉะนั้นเราต้องลงโทษพวกมันให้ไอ้คนทรยศทั้งหลายได้คิดสังฆราชลาโน่เคยเล่าให้เราฟังถึงวิธีทรมานชาวคริสต์ในสมัยโบราณเราก็มีการทรมานที่คล้ายคลึงกันเสือไงล่ะเรียกเพชฌฆาตมาสินี่คือการลงโทษโดยการใช้เสือวิธีการนี้ก็เล่นเอาชาวตะวันตกถึงกับพากันหวาดหวั่นพรั่นพรึงเจ้าคณะเมเตโลโปลิสกระซิบถามคอนสแตนตินว่าน่ากลัวจริงทรงทำได้อย่างไรทรงทำได้เพราะทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินเพราะว่าบรรพบุรุษของพระองค์ใช้วิธีนี้ประหารคนทรยศมาหลายทศวรรษแล้วหากพระคุณเจ้าได้เห็นการฆ่าฟันเมื่อวันก่อนจะเข้าใจดีเจ้าคณะเมเตโลโปลิสยืนอยู่ข้างคอนสแตนตินบนอัฐจันทร์ซึ่งสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีรับสั่งให้สร้างขึ้นพ่ออยากจะนำพระเจ้าไปช่วยพวกเขาจะได้ไหมคอนสแตนตินเม้มปากก่อนจะบอกว่าตามใจท่านเขาสั่งให้ทหารปล่อยให้สังฆราชและบาทหลวงโปมาเข้าไปใกล้นักโทษในขณะนั้นมีเสียงรัวกรองเสียงแหลมๆของแตรดังใกล้เข้ามาขบวนเสด็จพระราชดำเนินใกล้จะถึงแล้วสังฆราชลาโน่คิดจะทำสิ่งใดสมเด็จพระนารายณ์มีรับสั่งถามเสนาบดีอย่างสงสัยคอนสแตนตินฟุบหมอบอยู่เช่นเดียวกับขุนนางอื่นๆตั้งแต่เห็นช้างต้นคอนสแตนตินหันไปดูก็เห็นสังฆราชลาโน่กำลังยื่นไม้กางเขนไปตรงหน้าผู้ต้องโทษพยายามเงยหน้าซูบผอมขึ้นลูบหน้าผากไม่ได้ยินว่าท่านพูดว่าอะไรแต่ดูจากท่าทางเหมือนกับว่ากำลังกระตุ้นให้กำลังใจแขกมักกะสันที่เป็นผู้ต้องโทษคนนั้นกำลังหมดเรี่ยวหมดแรงถูกมัดมือไพร่หลังอยู่กับเสาคอตกลงท่านกำลังขอให้เขายอมรับนับถือพระเยซูคริสต์พระเจ้าค่ะสมเด็จพระนารายณ์ไม่มีรับสั่งว่าอะไรทรงยกพระหัตถ์ให้เพชฌฆาตรอเอาไว้ก่อนแต่ก็ทอดพระเนตรเห็นนักโทษผู้นั้นสะบัดหน้าแล้วถมน้ำลายใส่สังฆราชก็เป็นอันว่าปฏิเสธที่จะเข้ารีดในศาสนาคริสต์ซึ่งถ้าเกิดทำเช่นนั้นก็อาจจะมีโอกาสรอดเพราะว่าสังฆราชลาโน่ก็คงจะทูลขอพระราชทานอภัยโทษให้แต่ชายผู้นั้นกลับถมน้ำลายใส่สังฆราชลาโน่เมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทอดพระเนตรเห็นเช่นนั้นก็รับสั่งว่าเอาเสือเข้ามาได้สังฆราชลาโน่และบาทหลวงโปมารู้สึกหมดหวังแล้วก็ผิดหวังเดินกลับมานั่งที่อัฐจันทร์ในขณะนั้นมีคนนำกรงเสือเข้ามาเสือครอบตัวมหึมาย่างเข้ามาช้าๆมันส่งเสียงคำรามกระสับกระส่ายเพราะว่าได้กลิ่นเลือดที่ไหลรินจากบาดแผลของนักโทษพวกมันกำลังหิวโซไม่ได้กินอะไรเลยมา10วันแล้วคือเสือนี่ถูกขังให้หิวคือถูกอดอาหารไม่ให้กินอะไร
ื่อให้หิวให้ดุร้ายตั้งแต่มีคำสั่งให้ประหารชีวิตนักโทษเสือเหล่านี้ก็ไม่ได้กินอะไรเลยเสือตัวหนึ่งจึงเข้าใจว่ามนุษย์เหล่านี้เป็นอาหารของพวกมันมันกระโจนเข้าใส่แล้วก็หยุดชะงักโซ่ที่ล่ามอยู่สั้นเกินไปมันคำรามอย่างโกรธเกรี้ยวเพชฌฆาตซึ่งยืนอยู่หลังรั้วหย่อนโซ่ให้2 3ฟุตแล้วก็เพิ่มความยาวให้อีกจนเสือนั้นไปถึงขาของชายที่น่าสงสารในขณะนั้นแสงอาทิตย์ส่องผ่านหมู่เมฆต้องเพชรบนพระมหามงกุฎเป็นประกายแวววาวรวมทั้งเสื้อปักของเมอร์เซียร์กองสตองนักบวชมิชชันนารีทั้งสองก้มหน้าสวดมนต์ให้ดังพอที่จะกลบเสียงคำรามของสัตว์ร้ายและเสียงโหยหวนของนักโทษที่ก้องมาถึงหูเมื่อสมเด็จพระนารายณ์ทรงเบื่อทรงลุกขึ้นพาข้าราชบริพารออกไปหลอมพอกบนศีรษะสั่นไหวด้วยความกลัวทั้งผู้ผิดและผู้บริสุทธิ์ทุกคนรู้ตัวว่าอาจได้นั่งแทนที่แขกมักกะสันไม่มีใครสบตากันเมื่อต่างคนต่างขึ้นช้างกลับไปคอนสแตนตินจากไปเป็นคนสุดท้ายเขาเดินเคียงมิชชันนารีทั้งสองซึ่งกำลังหน้าเขียวพยายามสะกดกลั้นความคลื่นเหียนจากภาพเหตุการณ์ที่ได้เห็นสังฆราชลาโน่ทำเครื่องหมายไม้กางเขนแล้วก็บอกว่าต่อแทนนี้ไปเมื่อพ่อสวดภาวนาอ้อนวอนนักบุญที่ยอมตายเพื่อศาสนาพอจะเข้าใจซาบซึ้งดีว่าพวกท่านต้องทรมานอย่างไรบาทหลวงโปมาไม่พูดอะไรเลยมือกำลูกประคำแน่นสวดภาวนาในใจอย่างเดียวในขณะที่คอนสแตนตินฟอนคอนเองก็ถึงกับพูดอะไรไม่ออกเขามาอยู่ร่วมกับนักบวชทั้งสองโดยไม่ได้ตั้งใจกับสังฆราชลาโน่กับบาทหลวงโปมาท่านมาจากโลกเดียวกันซึ่งเป็นโลกที่เขาคุ้นเคยณบัดนี้ประเทศสยามและสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวดูน่ากลัวและเข้าใจยากขึ้นมาสำหรับเขาเขาเปิดหมวกอำลาแล้วเดินกลับมาใหม่ถามสังฆราชลาโน่ว่าพระคุณเจ้ายังคิดว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงใกล้จะเข้ารีดได้หรือแล้วเขาก็หันกลับไปโดยไม่รอคำตอบในขณะที่สังฆราชลาโน่ก็ไม่เคยเห็นคอนสแตนตินงอตัวด้วยความปวดไหล่เท่านี้มาก่อนนี่คือเหตุการณ์ที่โหดเหี้ยมอมหิตแล้วก็น่าสยดสยองแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ทำให้คอนสแตนตินรู้สึกกลัวในหลายๆสิ่งทั้งกลัวในอำนาจของสมเด็จพระนารายณ์ที่พระองค์สามารถจะสั่งให้เกิดอะไรก็ได้แล้วก็กลัวในเรื่องของข่าวลือที่ว่าแขกมักกะสันต้องการที่จะฆ่าเขาทั้งครอบครัวชีวิตของคอนสแตนตินเดินทางมาถึงจุดที่น่ากลัวอยู่ไม่น้อยทีเดียวอยู่ท่ามกลางอำนาจและความขัดแย้งพบกับเรื่องราวชีวิตของฟอนคอนแห่งอยุธยาได้ใหม่ในตอนหน้าตอนที่41ซึ่งก็ใกล้จบลงไปทุกทีแล้วนะคะชีวิตของเสนาบดีชาวกรีกผู้นี้จะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามฟังในห้องสมุดหลังใหม่จากผลงานของแคลร์คีฟฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสที่ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางประวัติศาสตร์และก็ร้อยเรียงเป็นนวนิยายชีวิตเจ้าพระยาวิชาเยนบุคคลสำคัญคนหนึ่งในประวัติศาสตร์สมัยกรุงศรีอยุธยาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินถ้าฟังห้องสมุดหลังใหม่แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ